อีกเรื่องนึงนะคะเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดเหมือนกันนั่นก็คือที่เกาะฮ่องกงค่ะที่ยังคงมีการประท้วงอยู่แล้วก็ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาสถานการณ์ลุกลามบานปลายกลายเป็นความรุนแรงด้วยนะคะทำให้นางแคร์รี่หลัมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงออกมาประณามการประท้วงอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบรรดาครูและนักเรียนนะคะไม่เข้าร่วมการกระทำที่รุนแรงและผิดกฎหมายด้วยค่ะนางแคร์รี่หลัมแถลงเช้าวันนี้นะคะประณามการประท้วงครั้งล่าสุดที่รุนแรงแล้วก็การทำลายทรัพย์สินที่ส่งผลให้ฮ่องกงกลายเป็นอัมพาตค่ะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวอย่างที่สุดพร้อมกันนี้เธอก็ยังเรียกร้องให้ครูและนักเรียนไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการเมืองในโรงเรียนต่างเธอบอกนะคะว่าโรงเรียนนั้นไม่ใช่สถานที่เพื่อการเมืองค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนยืนหยัดร่วมกันในการปกป้องฮ่องกงหลีกเลี่ยงการกระทำที่รุนแรงและผิดกฎหมายด้วยค่ะนางแคร์รี่หลัมก็ยังกล่าวเสริมนะคะว่ารัฐบาลจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งสภาเขตจะจัดขึ้นได้ตามกำหนดในวันที่24พฤศจิกายนนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์นางแคร์รี่หลัมก็ออกมาแถลงกรณีการประท้วงที่ถือว่าเป็นหนึ่งในวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการประท้วงขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าทำให้ถนนหลายสายเป็นอัมพาตแล้วก็ทำให้สถานีรถไฟใต้ดิน32แห่งต้องปิดบริการนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ประท้วงจุดไฟเผาประชาชนคนหนึ่งรวมทั้งทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะสถานการณ์ความรุนแรงก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องวันนี้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะคะยังคงปิดเรียนเนื่องจากวิตกกังวลเรื่องของความปลอดภัยหลังผู้ประท้วงเรียกร้องให้ช่วยกันขัดขวางการคมนาคมขนส่งขณะที่รถไฟใต้ดินหลายสายต้องถูกระงับหรือว่าล่าช้าค่ะเนื่องจากตำรวจเข้าตรวจค้นผู้โดยสารนะคะก็เลยทำให้ต้องเข้าแถวรอกันตามสถานีต่างๆรวมทั้งถนนหลายสายก็ถูกปิดทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนค่ะขณะเดียวกันมีรายงานด้วยนะคะว่าตำรวจบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยหลายแห่งยิงแก๊สน้ำตาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเพื่อขับไล่นักศึกษาก็เลยทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างตำรวจและนักศึกษาตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยด้านจีนก็เรียกร้องสหรัฐและอังกฤษนะคะให้ยุติการกระทำแบบ2มาตรฐานกรณีการประท้วงที่รุนแรงพร้อมย้ำนะคะว่าหน้าที่สำคัญที่สุดของฮ่องกงก็คือการยุติความรุนแรงและฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยค่ะการประท้วงที่ฮ่องกงนะคะก็ยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วแล้วก็บานปลายกลายเป็นความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหนึ่งในสาเหตุที่ถูกทำให้มองว่าเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดความรุนแรงนะคะนั่นก็คือการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์จากทั้งสองฝั่งคู่กรณีค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานพิเศษในเรื่องนี้กันค่ะการประท้วงฮ่องกงดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่23แล้วด้วยข่าวลือข่าวปลอมและโฆษณาชวนเชื่อจากฝั่งการเมืองที่เห็นต่างกันทะลักเต็มโลกออนไลน์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยิ่งนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจกันและความรุนแรงจึงทำให้วิกฤตการเมืองในฮ่องกงยิ่งยากที่จะแก้ไขนายมาซาโตะคาจิโมโตะอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาด้านสื่อสารมวลชนแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าข้อมูลเท็จเหล่านี้ยิ่งทำให้ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝั่งและเขากังวลว่าสถานการณ์มาถึงจุดที่การปรองดองเป็นไปไม่ได้แล้วการปล่อยข้อมูลเท็จส่งผลต่อการประท้วงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงช่วง24ชั่วโมงที่แล้วทางการฮ่องกงต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐบาลเป็นผู้สั่งการให้ตำรวจจุดไฟเผาผู้ชุมนุมการเตรียมจำกัดประมาณการถอนเงินสดและการใช้อำนาจฉุกเฉินปิดตลาดหลักทรัพย์และโรงเรียนด้วยนางแคร์รี่แลมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเรียกร้องประชาชนให้อยู่ในความสงบและดูแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นทั้งนี้สองฝั่งคู่กรณีบรรยายภาพของสถานการณ์ในฮ่องกงแตกต่างกันฝั่งผู้ประท้วงระบุว่าตำรวจและรัฐบาลฮ่องกงนั้นชั่วร้ายในขณะที่ฝั่งที่สนับสนุนรัฐบาลฮ่องกงและจีนก็ประณามว่าผู้ประท้วงเป็นพวกก่อจลาจลผู้ก่อการร้ายและเป็นแมลงสาบที่กำลังบ่อนทำลายเสถียรภาพของฮ่องกงและมีต่างชาติคอยหนุนหลังการที่ประชาชนตั้งคำถามกับสถาบันต่างๆของฮ่องกงมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็วนั้นสอดคล้องกับผลสำรวจของสถาบันวิจัยความเห็นสาธารณะของฮ่องกงที่พบว่าความไว้วางใจในสถาบันต่างๆของฮ่องกงนั้นลดลงด้วยเกือบร้อยละ80ไม่พอใจผลงานของรัฐบาลฮ่องกงและมีเพียง1ใน5เท่านั้นที่ยังสนับสนุนนางแรมอยู่ส่วนประชาชนครึ่งหนึ่งบอกว่ายังพอใจกับการทำงานของตำรวจ
ทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาศาลสูงของฮ่องกงได้ออกคำสั่งคุ้มครองการห้ามผู้คนจากการปล่อยปั่นและเผยแพร่โพสต์ที่นำไปสู่ความรุนแรงตามแพลตฟอร์ม Telegram และ LINHKG สถาบันวิจัยความเห็นสาธารณะของฮ่องกงยังพบว่าประชาชนราว3ใน4รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นอัตราที่มากขึ้นกว่าเมื่อ3ปีก่อนประมาณร้อยละ48และในการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประชาชน1ใน3จัดให้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข่าวที่น่าไว้ใจที่สุดแซงหน้าทีวีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเริ่มสำรวจประเด็นนี้ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหาเสียงสนับสนุนจากสาธารณชนโดย Twitter, Facebook และ YouTube เผยว่าได้มีการลบบัญชีผู้ใช้หลายร้อยบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการด้านข้อมูลที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในขณะที่ AstroScreen ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่จับตาการครอบงำสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าบัญชีลักษณะดังกล่าวปรากฏขึ้นมาใหม่อีกโดยฝั่งที่สนับสนุนรัฐบาลมีการโพสต์ภาพและวิดีโอรวมถึงมีมที่เกี่ยวกับสหรัฐสนับสนุนเงินทุนให้กับการชุมนุมและผู้ประท้วงหญิงที่ออกมาตามท้องถนนก็ทำตัวเหมือนเป็นคู่ขาให้ผู้ประท้วงชายโดยมีชื่อเรียกว่าแฟนเกิร์ลส์ขณะที่ฝั่งผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันโดยพยายามหาเสียงสนับสนุนจากต่างชาติและมีช่องทางการประท้วงใน Telegram ซึ่งส่งข้อมูลไปให้นักรบคีย์บอร์ดในการช่วยเผยแพร่ติดแฮชแท็กรวมถึงเล่าเรื่องบน Twitter นอกจากนี้ตามมหาวิทยาลัยยังมีการติดป้ายเชิญชวนให้นักศึกษาหันมาเล่น Twitter ด้วยโดยระบุว่าผู้ที่เข้า Twitter ส่วนใหญ่มาเพื่อตามข่าวและเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติก็ติดตามข่าวจาก Twitter เป็นตัวเลือกแรกด้วยทั้งนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าการโพสต์หลายครั้งของผู้ชุมนุมที่ต่อต้านทางการนั้นเป็นข้อมูลจริงแต่ก็มีหลักฐานปรากฏให้เห็นด้วยว่าบางโพสต์นั้นเลยเถิดกลายเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือมิสอินฟอร์เมชันโดยไม่ได้ตั้งใจแตกต่างจากดิสฟอร์เมชันซึ่งเป็นการตั้งใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงหรือครอบงำผู้คนเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะคะในการประท้วงไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงหรือว่าที่ต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ก็ถือว่ามีประโยชน์ในการที่สามารถทำให้รวมพลกันนะคะแล้วก็นัดหมายกันแล้วก็แตกสลายตัวกันได้อย่างรวดเร็วค่ะเพื่อหนีการจับกุมของทางการได้นะคะแล้วก็ทำให้การออกมารวมตัวกันนั้นทรงพลังมากขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเหรียญอีกด้านนะคะนั่นก็คือการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดแล้วก็หวังผลนะคะอย่างเช่นการปล่อยข้อมูลข่าวปลอมแล้วก็มีการแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วจนทำให้สถานการณ์บานปลายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของไฟป่าที่ออสเตรเลียกันบ้างนะคะตอนนี้เข้าขั้นหายนะสูงสุดเป็นครั้งแรกแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ